ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเมือง8ริ้วหรือว่าสสต้อย8ริ้วคนเดียวกันนะครับวัย25ปีครับเกิด18มิถุนายน2540ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาธวัชบุรีจังหวัด101นะครับมีสสต้อย8ริ้วแล้วก็สจวิชิตองละออนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันครับคุณติดไกลกลางครับให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ BCK ยิมสสต้อย8ริ้วครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติโปรไฟล์คร่าวๆย่อๆของทั้งคู่ครับครับส่วนรายการสนามมวยชั่วคราวนะครับในศึกวันทรงชัยมวยไทยสัญจรนะครับบ้านผักทุ่งนะครับอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างทางที่16นี้นะครับโดยแรมโบ้ปรีชาแล้วก็นายกกุยนะครับนายน้อยพยมนี่เริ่ม18นาฬิกานะครับได้จัดให้รายการที่คู่รายการนะครับป้องกันแชมป์แล้วก็ชิงแชมป์ของวันทรงชัยด้วยคมอาวุธเอเวตุกับจรวดศึกเกียรตินาวีตามมาด้วยยางดำสทเหี่ยวบางแสนกับยอดรบแอสสันป่าตองรุ่งราวีสักอินเตอร์กับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีแล้วก็มีเพชรงาขาวนะครับเพชรอัศวินกับโกโก้ลูกดงกระถิ่งนี่เป็นคู่มวยนะครับวันอังคารที่16รายการนั้นนี้จะเริ่มเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาที่บ้านฝักทุ่งนะครับอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับบนเวทีกรรมการสุนทรศรีโบรานะครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีครับ3ท่านให้คะแนนด้านล่างก็มีวรชิตแช่มชื่นดับเกลิงมีศาสตร์และฉัตรชัยสอนทาคู่นี้ชกกันมาล่าสุดเมื่อ24กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับไม่ต้องฉีกคู่ครับคาใจนักจัดให้เลยครับก่อนหน้านั้นอภิวัฒน์ก็มีแพ้ชัยสสต้อย8ริ้วครับแล้วก็มาชนะคะแนนสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งแล้วก็ล่าสุดครับอย่างที่เรียนไปครับชนะคะแนนยอดสยามคนนี้ครับถ้านับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ21วันพอดีนะครับไฟที่ผ่านมาต่อยกันที่พิกัด131ปอนด์นะครับวันนี้อภิวัฒน์เคยชนะมาต่อ2ปอนด์ครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ต้องรอนานแล้วครับอย่างที่ผมเรียนไปครับไม่ต้องรอนานครับ21วันนะครับไฟที่ผ่านมาต่อยกัน24กรกฎาคมวันนี้14สิงหาคมครับเอาละครับแค่ขวาหมัดขวามาครับอภิวัฒน์เนี่ยครับต้องบอกว่าดาวค้างฟ้าอีก1คนแล้วครับแล้วต่อยทุกครั้งได้อัดฉีดทุกครั้งนะครับไฟที่ผ่านมานี่ได้ไปเกือบ 200,000 ครับนี่นะครับวันนี้ทางอุทัยทัพอาสานะครับก็จะจัดค่ายวันเกิดนะครับที่บ้านสูงริมคลองด้วยนะครับในวันที่20นะแล้วก็ดร.อภิชานะครับระยับศรีอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนขู่ขันด้วยนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินเดือนตั้ง8ปีรถผูถึง10ปีนะใช้กันยาวนานเลย02นะครับ662655จากเคมอเตอร์ครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทลอเยนคอร์ดิพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมันติวิตามินครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอเฮิร์บ OTC สารสกัดสมุนไพรครับเชอร่าบอดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีแล้วก็ไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคลเลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็086-313-7675บนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับคู่เอกคู่ไรของมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับ131กับ133ครับคู่เก่าแล้วครับแก้มือล้างตาเดี๋ยวท่านผู้ชมมาติดตามดูนะครับว่าจะลงเอยแบบไหนครับจะเป็นหนังเรื่องเก่าหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่ครับสายกับขวานะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับขยับเข้าหาครับอภิวัฒน์นี่คือทรงนี่คือสไตล์นี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาแล้วครับเดี๋ยวครับขยับมาไม่ได้จังหวะครับก็ตะปล่อยเลยครับยอดสยามครับเกมรับนี่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นอยู่แล้วแข้งขวามาค่อยๆลำเลียงแล้วครับนี่คือระดับแถวหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับนี่แหละครับแม่30นี่ยังแจ๋วเลยอภิวัฒน์นะครับสจวิริยะโสน้ำเงินยอดสยามสสต้อย8ริ้วรายนี้ซ้ายดีนะครับซ้ายดีแต่ว่าอายุอ่อนพอกัน5ปีน้ำเงิน25ฝ่ายแดง30อ้าวเอาละครับเคาะไปเรื่อยนะครับอภิวัฒน์สายของยอดสยามยังไม่ทำงานนะครับ
ครั้งที่แล้วนี่เสร็จขวานะครับดูว่าครั้งนี้ครับจะเป็นขวาหรือซ้ายครับที่เข้าป้ายครับนักสู้พันข้าวเหนียวทั้งคู่ครับซ้ายสูงครับโอ้โหเล่นการคอเลยครับมาตีเข่าขวาครับทางด้านของอภิวัตตีได้ไหมครับโอ้เข่าขวาสวยครับอภิวัตครับสู้กันที่กำลังแขนก่อนครับสู้กันที่กำลังแขนก่อนครับเอาละครับโดนเข่าขวาของอภิวัตอาศัยลูกขยันด้วยนะครับอภิวัตครับนั่นแหละครับปริหรือเปล่าครับอภิวัตใช้นวมลูบๆทางคิ้วแล้วนะครับอย่างที่ป้องเรียนไปครับค่อยๆเคาะเลยครับวงในเนี่ยครับตีหน้าขาเรียกว่านี่คือสไตล์ของอภิวัตเลยครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับยอดสยามมีบทเรียนมาแล้วครับจากไฟที่ผ่านมาเอาละครับวงในนี่ศอกอันตรายด้วยครับทางด้านของอภิวัตค่อยๆจันแล้วครับยืดไปครับแขนซ้ายยืดไปยืดไปครับจ้องไปจ้องไปนะครับเอาละครับปัดซ้ายมาเอ๊ะพับในครับเพราะแต่ละครั้งนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนานๆออกก็จริงนะครับทางด้านอภิวัตเนี่ยครับโอ้ยหมดยกแล้วใกล้เคียงเลยทีเดียวนะครับในศึกมวยดิวิธีไทยจิตเมืองนนท์ซ้ายสูงยกเลยยกขาเลยอ่ะไล่โจนเข้าไปนะครับนี่ผ่านมา2ยกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งเสือ11ตัวด้วยสม OTD พรหมีซิงแล้วก็ชกอาภารกรลูกมาริยนตองหนึ่ง I Herb ด้วยนะครับ I Herb แล้วก็อย่าลืมว่าแตกเข็มละ500บาทนะครับจะตัดสินโดยในห้างวินัยเวียร่าผู้ชงแล้วก็คุณสวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยครับมวยดีที่บุรีรัมย์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่15สิงหาคมนะครับศึกเพชรปากกาจันบวกเซียนหลาวบวกสอเด็กเซียนแล้วก็บวกเพชรหนองกีนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับโดมเทศบาลตำบลหนองกีอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็พี่น้องชาวบุรีรัมย์อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจนะครับศึกเพชรปากกาจันครับบวกเซียนหลาวนะครับสอเด็กเซียนแล้วก็บวกเพชรหนองกีครับในวันพรุ่งนี้นะครับออกสตาร์ทกันเวลา18นาฬิกาครับบนเวทีครับตามเต้าครับเอาละครับยกที่3นะครับหัวซ้ายไปก่อนครับยอดสยามอภิวัตเดินเหมือนเดิมนะครับทรงนี้เลยครับตีเข่าขวาครับตั้งแขนใครตีใครครับอ๋อล็อกได้ล็อกได้แม่แต่โดนเข่าขวาของอภิวัตครับเนี่ยครับจับได้ก็จริงนะครับแต่ว่าสร้างจังหวะตีเข่าไม่ได้ครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับขวาหรือซ้ายครับใครออกก่อนครับเอาขยับไปเรื่อยเอ้ามาลักต่อยไว้หมัดนึงอภิวัตนี่ประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วชนอย่างเดียวเอาล็อกไว้เชือกไม่เอาเชือกไม่เอายอดสยามแกโกงไว้เลยนะครับตั้งบนตั้งท่าตั้งบนไว้เลยตั้งบนไว้เอาไม่ปะทะไม่ปะทะขวางขวางขวางเอาตีเอาเสียบไปทีนึงอภิวัตแกขวางไว้กรรมการยังไม่แกะยังไม่แยกเอาตีไปเอาตีไปเอาครับทางยก3ครับปล่อยคลองแล้วครับอภิวัตครับมาแล้วครับจัดเต็มแล้วนะครับยอดสยามครับแขกซ้ายมาเอาละครับได้ระยะแขกซ้ายหวดป้าบเข้าไปอภิวัตถึงตัวเข่าขวายัดวงในนี่ต้องบอกว่าตีได้ทุกท่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับจังหวะไล่แขนถ้าไล่แขนได้ศอกขวาจะตามมาครับไล่แขนกันอยู่ครับพยายามไล่พยายามชิงสอดกันอยู่เลยครับแขนซ้ายดันเอาไว้ครับตีไม่ได้สุนทรทิ้งเวลาแยกไม่ยอมให้อภิวัตอยู่บนครับทางด้านของยอดสยามครับชนต่อนะครับโอ้ยสายตรงครับแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายอภิวัตพยายามจะคืนด้วยขวาครับขยับเข้าไปดักแข้งซ้ายเอาไว้เข่าขวาครับสับศอกขวามาแล้วครับสับศอกซ้ายคืนถึงอาวุธแล้วนะครับตอนนี้ครับขยับดันนั่นแล้วเจอเข่าขวาของยอดสยามครับหมัด1 2ของอภิวัตแม่กระชกแบบไม่กลัวเจ็บเลยอภิวัต30แต่ว่าแข็งแรงเดินตลอดทะเลาะอย่างเดียวนั่นแหละครับต้องบอกว่าเกมนี้เปิดเต็มรูปแบบ 100% แล้วนะครับสลับขาอภิวัตหมัดขวาตัดลำตัวเอาละครับเชิงไม่สนแล้วครับเดินชนเปิดเกมเดินชนครับพลิกออกมามีจังหวะให้ออกแข้งซ้ายไหมครับทางด้านยอดสยามเข้าซ้ายแต่ว่าเจอหมัดซ้ายสวนมาถึงตัวอภิวัตขวางหน้าขวางหน้าสุดๆไปเลยครับเดินต่อนะครับอภิวัตจับเรือมองเวลาครับยอดสยามครับขยับขยับใครออกก่อนครับถีบซ้ายนำไปเบิกทางครับแข้งซ้ายสูงครับขยับเตะซ้ายมาอีกทีนึงหมัด1 2ของอภิวัตต่อยขวาครับแล้วก็แหมจังหวะจะงัดศอกซ้ายของยอดสยามในครับนี่ตีทุกท่าจริงๆครับโอ้โหแกชนไม่เลิกจริงๆนะครับอภิวัตเอายอดสยามซ้ายไปสั่นเอ้าลักต่อยเอ้าไม่ได้อภิวัตโอ้โหแกด
ื้อจริงๆนะครับโอ้โหอภิวัตนะโอ้กำลังใจตรงนี้แหละระหว่างเข้ามุมนี่พัญญาบอกว่าต้องเต็มที่เต็มถังนะพี่เอ้าเหมือนกับอาจารย์ว่าเหมือนกับอาจารย์นั่งให้กำลังใจอ่ะเอาละครับดูไอ้ไร้ช็อตเด็ดภาพช้าครับเนี่ยครับเข้าขวายัดเข้าไปครับอภิวัตอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปครับแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆนะครับในวัย30ปีครับโอ้โหไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมเขาถึงยืนหยัดอยู่แถวหน้าศอกขวาครับคนที่ไปสอนมวยให้อภิวัตนี่คือภรรยานะครับที่มุมครับเนี่ยครับจังหวะสับศอกซ้ายนี่แม่คร่อมไปครับยอดสยามขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับดื้อจริงๆนะครับเนี่ยครับมิสเตอร์ปาชาดาคนใหม่ครับดักแทงซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายตีขวาครับวงในนี่ตีได้ทุกท่านะครับความพยายามสูงมากครับอภิวัตยกที่4ครับยอดสยามน้ำเงินนะครับได้2ปอนด์ครับเจอกับอภิวัตได้อีก 100,000 ด้วยนะครับอ้าวอีกหนุ่มปากกันดีครับมาแล้วนะครับให้กับทางด้านของยอดสยามครับ 100,000 ได้2ปอนด์แล้วได้จีนอีก 100,000 ด้วยครับอ้าววันนี้ทั้งลูกหมากตรง1นะครับและไอ้เฮิร์ฟนี่อ้าวลุยเลยอาทิตย์แสนหนึ่งแสนโอ้โหกันลุยอย่างเดียวเลยนะครับลุยหนักเลยนะครับโอ้ยัดขวาครับยอดสยามครับอภิวัตตีขวาครับหมุนดอกข้างแล้วตีเข่าขวากรรมการสุนทรศรีโบรานะครับแยกออกมาครับยอดสยามเดินครับอภิวัตถีบปิดเกมเดินของยอดสยามครับทิ้งตัวก่อนครับเอาละครับปิดจ็อกไฟนะครับขวาเน็บเข้าไปครับกรรมการสุนทรแยกออกมากลางเวทีครับเดินต่อครับอภิวัตเชื่อว่าถึงตัวแน่นอนครับยอดสยามเอาละครับมีช่องไฟแอลแข้งซ้ายมาเตะพับในครับมัดซ้ายมาโอ้โหบรรยากาศในสนามต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจเลยครับเข้มข้นเร้าใจแล้วครับถึงตัวอีกแล้วครับอภิวัตเอาละครับแขนซ้ายสอดขึ้นไปเข่าซ้ายมาในนี้ต้องบอกว่าตีได้ทุกท่าแล้วครับไม่ว่าจะมาเหลี่ยมไหนครับตีได้หมดแม่ยกโอ้โหโดนเสียไปทีนึงอภิวัตไม่ยกเอ้าเหวี่ยงว่าเทกอาจารย์เอายอดสยามล้มไปเลยทีเดียวโอ้โหมาโดนลูกนี้เข้าไปนะครับเอ้าการสับชกต่อสู้กันต่อนะครับเนี่ยครับโอ้เหลี่ยมตัวหลายการเอาไปซ้ายครับยอดสยามครับทีขวาครับอภิวัตง้างไม่ชัวร์ไม่ออกครับดักแทงขวาครับยอดสยามครับอภิวัตตีเข่าขวาตีซ้ายยอดสยามแทงขวาครับดันแล้วก็พยายามจะสอดในขึ้นบนครับแล้วตีเข่าขวาถูกใจเมียนักแหละครับชกแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าฝนตลบเลยนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับดันเข้าไปครับทางด้านของอภิวัตดันเข้าเชือกนะครับดันหาเชือกเข่าขวาเด็บเข้าไปเด้งตีแกมาได้เรื่อยๆนะครับเอาละครับมาเดินครับขยับเดินช้ากว่าเดิมหน่อยครับอภิวัตยอดสยามมีช่องไฟแล้วแข้งซ้ายเตะได้ไหมอุ้ยแต่ว่าเนี่ยครับยกช้าแล้วครับแม่แกแรงทั่วแผ่นเลยอ่ะอภิวัตแม่โอ้โหน่ากลัวนะแต่แล้วเสียวไส้เลยนะครับได้ใจตัดสินแน่นอนไม่ต้องมองเอ้าลุยอีกอภิวัตยัดขยับหันหน้าเอาทีไปทีนึงเอ้าโยกไปหลุดโดนขวาอีกทีนึงแล้วยอดสยามชกไปชกมาชักจะแกว่งครับจิ้มขวาจิ้มขวาครับโอ้โหปรับยังไงดีครับปรับยังไงแก้ยังไงครับโดนเตะขาครับถีบเอาไว้ครับยอดสยามขยับแล้วเตะซ้ายชักจะยกแข้งยกขาไม่ขึ้นครับอภิวัตบอกว่าพอแล้วครับพอแล้วต่อยเขาพักก่อนครับแต่ชนไม่เลิกอภิวัตดูดิพยานเวหาเลยอ่ะ30ปีไม่น่าเชื่อเลยยังแข็งแรงมากเลยอ่ะแล้วข้อสำคัญเนี่ยกำลังใจก็ดีไงเชื่อฟังเมียเมียมาเชียร์อยู่ที่มุมอ่ะคนเชื่อเมียได้ดีหมดใช่ไหมไม่ถามพี่แจ๊ดพูดแม่ถามพี่แจ๊ดอาจารย์สมิงขาวนี่ยืนคล่อมหัวอยู่เลยเนี่ยแม่ถามพี่แจ๊ดโอ้โหต้องบอกว่าแกร่งจริงๆนะครับหัวใจหินด้วยแหละครับอภิวัตเนี่ยครับพยายามครับพยายามเต็มที่แล้วล่ะครับยอดสยามครับยังมีเวลาเหลือนะครับ3นาทีครับในยกที่5ครับนี่คือมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทุกวันอาทิตย์ 12:15 น.ครับพบกันครับวันอาทิตย์หน้าครับ
21สิงหาคมครับคู่เอกของรายการนี้เป็นคนองศึกกกัมปนาทครับจะเจอกับไผ่แดงแปะสาย4บารมีซูจิบะหมี่เกี๊ยวเจอกับเพชร4คิ้วกกัมปนาทแล้วก็ก้องพยัคฆ์นุ้ยสิบุญเมืองเจอกับยอดเปาเปียวสจ.เปี๊ยกอุทัยและเปิดหัวด้วยน้องแว็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวเจอกับฟ้าคนองสจ.เปี๊ยกอุทัยอ้าวมาเลยนะ3นาทีนะครับไผ่แดงวันนี้ก็คืออภิวัฒน์น้ำเงินยอดสยามวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ6626555จากเคมอเตอร์แล้วก็ต้องขอบคุณดร.อภิชาระยับศรีด้วยนะครับวันนี้สมาคมชาวศรีสะเกษอุทัยทัพอาสาด้วยแล้วก็ทิฟฟี่ซาร่าพร้อมทั้งแอนตาซินแตกเข็มละ500บาทครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับเวลาที่เหลืออยู่ครับหันมาต่อยเกมรับเต็มตัวแล้วครับทางด้านของอภิวัฒน์นะครับอภิวัฒน์สสมนึกหรือว่าสจ.โอเล่ยะโสธรแล้วครับนี่ดาวดังดาวข้างฟ้าครับกลับมาภาคนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังเลยครับสำหรับทางด้านของอภิวัฒน์หรือว่าเพชรราชันเอฟเอกรุ๊ปนะครับนี่ครับยอดสยามครับขยับเข้าหาหรือว่าจะมีทีเด็ดให้กับท่านผู้ชมได้เห็นหรือไม่นะครับเอาละครับอภิวัฒน์คว้าคอครับล็อกแขนเอาไว้กดเอาไว้แล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทำอะไรนี่จะดูดีไปหมดแล้วครับทางด้านของอภิวัฒน์นะครับนี่วินัยล้วนๆนะครับมีวินัยของนักกีฬาที่ดีครับอภิวัฒน์สจ.โอเรยโสธรครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับของรุ่นน้องๆครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาครับยอดสยามครับมีเวลาให้เขาอีก1นาทีโอ้ถ้าเกิดในนี่สบายใจหายห่วงนะครับตอนนี้วันนี้ทั้งสมโอทีด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเสือ11ตัวไอเฮิร์บด้วยแล้วก็ลูกหมากยนต์ตอง1ที่1ของลูกหมากด้วยนะครับนี่เอาไฟแดงอภิวัฒน์นะครับน้ำเงินยอดสยามแม่แต่ว่าพอชนะแล้วนี่ดูดิพอได้เปรียบแล้วนี่ไปเรื่อยเลยอ่ะนะไปทุกมุมเลยทีเดียวอ้าวนะครับกรรมการแยกออกมาครับน่าจะเป็นเทือกสุดท้ายแล้วครับทางด้านของยอดสยามกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับสำหรับผลการแข่งขันที่ผ่านมาขุนศึกนายกเวททุ่งสนนายกเวททุ่งสงนะครับชนะน็อกยก4ศรีนรงค์กกรรมนาถนะครับฤทธิพันธ์ชนะคะแนนเพชรกฤษณะแล้วก็ชาญฤทธิ์อกิจเกษมนะครับหรือว่าเจ้าหนึ่งปัตตภีครับชนะคะแนนพงศิริเนี่ยครับไปทั่วแล้วครับทางด้านของอภิวัฒน์นะครับแล้วครับหมดยกสุดท้ายนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกครั้งหนึ่งครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็มีวรชิตชัมชื่นนะครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของอภิวัฒน์สสมนึกหรือว่าสจ.โอเล่ยะโสธรครับนี่ดาวดังวัย30ปีครับชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของยอดสยามไปอีกครั้งนึงครับถึงแม้ว่าจะมีการต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับวันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับก็รับก่อนนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด